สวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็ผู้เข้าร่วมฟังทุกท่านนะคะวันนี้จะเป็นกิจกรรม Journal Club ค่ะแล้วก็นำเสนอโดย Resident 1แกรมการศิลรักษาค่ะหัวข้อ paper ที่เอามาวันนี้นะคะเป็นหัวข้อที่ชื่อว่า Lifestyle Enrichment in Later Life and His Association with Dementia Risk ค่ะเป็น paper ที่เอามาจาก JAMA Network ค่ะเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะIntroduction นะคะเขาบอกว่าในปี2022เนี่ยมีประชากรทั่วโลกเนี่ยประมาณ55ล้านคนนะคะที่มีภาวะดิเมนเชียแล้วก็บอกว่ามีประมาณ10ล้านมีเคสใหม่เนี่ยเกิดขึ้นประมาณ10ล้านเคสต่อปีค่ะก็บอกว่าคนไข้ที่มีภาวะดิเมนเชียเนี่ยจะมีอาการสูญเสียแล้ว cognitive function ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งในด้าน physical และ mental health ของตัวคนไข้เองรวมไปถึงอาจจะส่งผลกระทบต่อ well-being ของครอบครัวแล้วก็ผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะดังนั้นการหาการ identify new strategy ในการ prevent หรือ delay dementia ในผู้ป่วยในคนสูงอายุเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นค่ะสำหรับคนสูงอายุเนี่ย lifestyle enrichment เนี่ยมีความสำคัญเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันภาวะ dementia ผ่านการmodification daily routine ได้ค่ะแล้วก็การที่มี elite lifestyle ที่เป็นกิจกรรมวาระบ้างที่หลากหลายเนี่ยอาจจะส่งผลที่เป็น benefit ต่อ cognitive เพราะว่ามันจะไปช่วยสร้างการเจริญเติบโตของนิวรอนแล้วก็ไซแนปของนิวรอนค่ะแล้วก็เขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะมีการวิจัยบางอันก็ที่เคยทำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโซเชียลparticipant กับ cognitive activity ในผู้สูงอายุเคยทำอยู่บ้างค่ะแล้วก็ในการทำการวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าคนที่มี participant ใน participation ใน leisure and social activity เนี่ยมักจะมีสุขภาพที่ดีกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะแล้วก็พบว่า activity บางอย่างเนี่ยก็มีประโยชน์มากกว่าอันอื่นค่ะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยจึงเป็นข้อมูลสำคัญในการ supportPublic Health Recommendation ค่ะซึ่งจุดประสงค์ของการวิจัยอันนี้ก็คือเพื่อว่าเป็นการ Investigate Association ระหว่าง Lifestyle Enrichment ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีสุขภาพดีกับ Dementia กับ Dementia Risk โดยไม่ขึ้นกับ Education แล้วก็ Health Status ของเขาค่ะ Research Objective ก็คือเป็นการ Investigate Associationของ leisure activity and social network with dementia risk ในคนสูงอายุค่ะ study design นะคะ study นี้เป็น longitudinal prospective cohort study ที่ใช้ population database มาจากตัว SP longitudinal study of older person ค่ะที่ทำตั้งที่เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่1มีนาคม2010จนถึง30พฤศจิกายน2020ค่ะซึ่งตัวAbsorb Substudy เนี่ยเป็น Substudy ของ Pre-Thai ที่โฟกัสเฉพาะกลุ่มประชากรที่เป็นคนอเมริกันเท่านั้นเอ้ยคนออสเตรเลียเท่านั้นค่ะในประชากรใหญ่ก็คือเหมือนเป็น Substudy ของตัว SP Study ค่ะอันนี้หนูก็ลองไปหาดูก็คือเขาก็บอกว่าที่เขาสร้างโคฮอร์ตนี้ขึ้นมาก็เพื่อว่าเป็นการจุดประสงค์ก็คือเพื่อเป็นการเขาบอกว่าไอตัว SP Longitudinal Study เนี่ยประมาณ 90% จะเป็นประชากรออสเตรเลียในการทดลอง SP Clinical Trial ค่ะซึ่งจุดประสงค์ของเขาก็คือเพื่อดู Broad Range ของ General Health Lifestyle Behavior Social Economic and Environmental Factor ที่มีผลต่อประชากรในออสเตรเลียค่ะแล้วก็อาจจะมีความสัมพันธ์ไปสู่future health status ของเขาได้ค่ะซึ่ง study population ก็คือเป็นผู้ป่วยสูงอายุเป็นคนสูงอายุในชุมชนที่มีอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปที่ไม่มี major cognitive impairment แล้วก็ไม่มี cardiovascular disease ค่ะซึ่งจะถูกrecruit ผ่านทาง General and Family Provider ระหว่างวันที่1มีนาคม2010จนถึง31ธันวาคม2014ค่ะซึ่งชายทั้งสองอันเนี้ยก็มีการผ่านการประเมินเอติกเรียบร้อยแล้วก็คน
participant ทุกคนเนี่ยก็มีการทำ inform consent ทั้งหมดค่ะอันนี้ก็เป็นการเขาใน paper นี้ก็จะบอกว่าเขาจะมีการประเมินตัวภาวะดิเมนเชียเขาบอกว่าในคนไข้ที่สงสัยภาวะดิเมนเชียเนี่ยก็จะโดน identify ผ่านโดยการประเมินก็คือ1คนไข้ที่มี low TMS score ที่น้อยกว่า78หรือมี substantial decrease ในสกอร์เนี่ยที่มากกว่า10คะแนนที่มากกว่า10คะแนน from predict and education adjust 2ก็คือมี report หรือ recommend ของการ diagnosis ของดิเมนเชียค่ะอันที่3ก็คือดูในที่มีการจ่ายยาดิเมนเชียค่ะก็สำหรับคนไข้ที่สงสัยภาวะดิเมนเชียเนี่ยเขาบอกว่าก็จะมีการตรวจเพิ่มโดยการตรวจสเกลดังต่อไปนี้ได้แก่ The Alzheimer's Disease Assessment Scale Cognitive Scale The Color Trail Test The Rural Overlapping Figure Test The Alzheimer's Disease Cooperative Study Instrument Activity of Daily Life Scale ค่ะรวมไปถึงอาจจะมีการเก็บข้อมูลที่เป็น Lab Preparatory Test Result Hospital Record Special Report แล้วก็มีการเก็บพวกข้อมูลของการทำ brain imaging อะค่ะแล้วเขาบอกว่าการวินิจฉัยภาวะดิเมนเชียเนี่ยก็จะวินิจฉัยตามไครเทเรียของdiagnosis and ก็คือดีตาม DSM-4 ค่ะไครเทเรียก็ต่อไปก็จะเป็นการเก็บข้อมูลของ lifestyle enrichment นะคะก็มันก็จะเป็นการเก็บข้อมูลผ่าน questionnaire ค่ะโดย questionnaire เนี่ยก็คือจะทำระหว่างทำในปีแรกที่ผู้เข้าร่วมวิจัยเนี่ยเข้ามาใน SPRI Thai อะค่ะทำในปีแรกซึ่งไอ้ Lifestyle Enrichment Questionnaire เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้เป็น3 topic ก็คือ 1. Social Network 2. Leisure Activity 3. External Outing ค่ะส่วนที่เป็นSocial Network เนี่ยก็จะเป็นเขาก็จะคิดเขาก็จะคำถามก็คือจะเป็นจำนวนของจำนวน close relative and close friend แล้วก็มีจำนวนของ monthly relative and friend contact ค่ะโดยก็จะมีตัวเลขเนี่ยตั้งแต่0ถึง9โดยเขาจะแบ่งเป็น6 category ก็คือ0 1 2 3ถึง4 5ถึง8แล้วก็มากกว่าเท่ากับ9ค่ะส่วน leisure activity เนี่ยจะประเมินเป็นความถี่ค่ะเป็น frequency ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ก็เช่นก็ได้แก่กิจกรรมก็คือ club and group activity taking education class use computer write letter or journal craft work woodwork or metal work แล้วก็ painting or drawing playing game card or sheet หรือเป็น doing crossword or puzzle watching television listen to music หรือ radio แล้วก็ make reading book newspaper and magazine โดยไอ้ frequency เนี่ยก็จะแบ่งเป็นได้เป็น5 category ก็คือ never rarely sometime often แล้วก็ always ค่ะอันที่3ก็คือจะเป็น external outing ก็คือจะเป็นประเมินเป็น frequency เหมือนกันนะคะเป็น frequency ของการ attending ใน library restaurant and cafe museum gallery exhibition แล้วก็พวก attending ในพวก cinema ค่ะออเทียเตอร์ค่ะก็แบ่งเป็น5 category เหมือนกันก็คือ never rarely sometime often แล้วก็ always ค่ะต่อไปก็จะเป็น static เข้า analysis ของpaper นี้นะคะก็คือเขาบอกว่าใน paper เนี้ยเนื่องจากมันมีตัวแปรที่ค่อนข้างเยอะค่ะเขาก็เลยมีการทำ exploratory factor analysis ค่ะเพื่อลดจำนวนตัวแปรลงอ่ะเพื่อลด error ของงานวิจัยอ่ะค่ะโดยการทำแฟกเตอร์อะไรสิทธิ์เนี่ยก็จะต้องประเมินค่าต่อไปนี้อันแรกก็คือที่เขาจะเหมือนก็คือ agent value ค่ะเขาบอกว่า agent value นั่นก็เป็นค่าการวิเคราะห์ระหว่างตัวแปรว่าตัวแปรไหนสามารถจับกลุ่มด้วยกันได้บ้างค่ะเขาบอกว่าถ้า agent value ที่มากกว่าเท่ากับ1เนี่ยก็จะรองรับการรวมกลุ่มของตัวแปรนั้นๆนะคะอันที่2ก็คือ oblique rotation ก็คือมันก็เป็นการเหมือนว่าเอาตัวแปรแต่ละอันนะคะมาหมุน rotation แล้วก็ดูว่าตัวแปรตัวไหนตกอยู่ในแกนเดียวกันก็จะสามารถจับกลุ่มร่วมกันได้ค่ะอันต่อไปก็คือจะเป็นการคำนวณตัวโหลดดิ้งหรือน้ำหนักของตัวแปรแต่ละตัวที่ต่อองค์ประกอบนั้นๆ นะคะถ้าเกิดว่าตัวน้ำหนักของตัวแปรที่มากกว่าเท่ากับ 0.3 ขึ้นไปที่มีต่อองค์ประกอบนั้นๆน่ะก็จะสามารถจับกลุ่มเข้าด้วยกันได้อ่ะค่ะอันต่อไปก็คือจะ
analysis ที่ใช้ก็คือจะในการดู estimation ของแต่ละ factor กับ risk ของ dementia เนี่ยก็จะถูกทดสอบด้วยการใช้ Cox proportional hazard regression ค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือเขาก็จะมีการลด confounding factor confounding factor โดยการทำโมเดล adjust ค่ะโดยเขาทำโมเดล adjust for age sex race and ethnicity education area level socioeconomic status ค่ะ living situation smoking status alcohol intake physical activity body mass index hypertension diabetic dyslipidemia depression and frailty ค่ะแล้วก็ไอ้คาสติกเหล่านี้ค่ะก็จะโดนเปรียบเทียบตาม dementia status โดยใช้ chi square ค่ะแล้วก็โปรแกรมที่เขาใช้ในการ analysis ก็คือเป็น strata version 16.0 นะคะแล้วก็ตัว statistic ที่ simulation ก็อยู่ที่ p value ที่น้อยกว่า 0.05 ค่ะแล้วก็ data เนี่ยถูก analyze ในวันที่1ธันวาคมปี2022ถึง31มีนาคมปี2023ค่ะนอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ก็คือเขาบอกว่าแม้ว่าเราจะคัดคนที่เข้ามาเนี่ยจะไม่ได้มีเราจะคัดเฉพาะคนที่ไม่ได้มี major cognitive impairment แล้วแต่ว่าเราก็ยังมีการทำ sensitivity analysis เพื่อช่วยลด reverse causality ลงค่ะโดยการเขาจะ exclude คนที่ diagnosed dementia หรือ lost up เนี่ยใน3ปีแรกออกไปจากการวิจัยค่ะก็จะมีการ adjust baseline global cognitive ก็คือคิดไอตัว 3MS score ค่ะอันนี้ก็เป็น result นะคะก็คือจะมี n คน participant ที่ตอบคำถามของไอตัว questionnaire เนี่ยเริ่มแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณจะอยู่ที่ n เท่ากับ 13,000 คนค่ะแต่ว่าจะมีส่วนที่เป็น data missing ไปเนี่ย 2,483 คนค่ะแล้วก็จะมีจะเหลือคนที่เข้ามาทำอยู่ในที่ยังครูเข้ามาในการทำ factor analysis เนี่ยอยู่ที่ 15,517 คนค่ะในส่วนนี้ก็จะมี incomplete ของ data correlative data ออกไปอีก201คนสรุปก็คือจะมี n ที่เข้ามาในการทดลองเนี่ยเหลืออยู่ที่ 13,318 คนแล้วก็ในนี้ก็จะมีคนที่เป็น dementia rate เนี่ยdementia case เนี่ย346เคสค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุ๊ยขอโทษค่ะจะเป็นตาราง baseline characteristic ของคนไข้ค่ะโดยแบ่งเป็น2กลุ่มโดยใช้ dementia status ในการแบ่งอันแรกก็คือกลุ่มหนึ่งก็จะเป็น without dementia ค่ะ n อยู่ที่ 9,972 คนอีกกลุ่มก็คือ with dementia คือ n เท่ากับ346คนค่ะก็จะมาดูแต่ละกลุ่มนะคะสำหรับกลุ่มคาแรคเตอร์สิกแรกคืออายุเนี่ยถ้าดูในกลุ่มที่เป็นดิเมนเชียเนี่ย 54.3% เนี่ยจะพบที่มากที่สุดเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ช่วงอายุ 75-84 ปีค่ะจะคิดเป็น 54.3% แล้วก็เมื่อเทียบกับกลุ่มที่เป็นwithout dementia เนี่ยก็จะมีความแตกต่างที่มีนัยสำคัญทางสถิติเพราะว่าคำนวณ p value ออกมาได้น้อยกว่า 0.01 ค่ะอันที่2เนี่ยเพศนะคะก็เพศชายเนี่ยจะพบเยอะกว่าค่ะในกลุ่มที่เป็นดิเมนเชียคือ 56.4% แล้วก็เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เป็นดิเมนเชียเนี่ยก็มีความแตกต่างที่มีนัยสำคัญเช่นกันค่ะส่วนอันอื่นอันต่อมาคือ race and ethnicity คือพวกเชื้อชาตินะคะในนี้ก็คือจะพบว่าในกลุ่มที่เป็นดิเมนเชียเนี่ยคือ97%เนี่ยค่ะจะเป็นเพราะว่าเป็นคนผิวขาวค่ะซึ่งถ้าเทียบกัน2กลุ่มเนี่ยก็คือไม่มีความแตกต่างกันค่ะต่อไปคือ education นะคะก็คือพบว่า 50.6% ในกลุ่มที่เป็นดิเมนเชียเนี่ยจะมี education ที่น้อยกว่า12ปีค่ะแล้วก็เทียบ2กลุ่มก็ไม่มีความแตกต่างกันเช่นกันค่ะต่อไปก็คือ living situation เนี่ยจะพบว่า67%เนี่ยก็คือจะพบว่าจะเป็น alone at home 67.9% ค่ะแล้วก็ถ้าเทียบ2กลุ่มก็ถือว่าไม่มีความแตกต่างกันเช่นกันค่ะsmoking status เนี่ยจะพบ 60% เนี่ยในกลุ่มที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อน alcohol intake เนี่ยจะพบว่าจะเป็นกลุ่มที่เคยสูบมาก่อนหรือยังสูบอยู่เนี่ย 81.8% ในกลุ่มที่เป็น dementia ค่ะแล้วก็ถ้าเทียบ2กลุ่มก็ไม่แตกต่างกันค่ะส่วน physical activity เนี่ยจะพบ 47.7% ในกลุ่ม dementia เนี่ยพบว่าจะอยู่ในกลุ่ม moderate ค่ะส่วน hypertension เนี่ยจะพบว่า
72%ในกลุ่มที่เป็นดีเมนเชียเนี่ยจะพบว่ามีภาวะไฮเปอร์เทนชันร่วมด้วยส่วนDM เนี่ยจะพบ89%เนี่ยมีในกลุ่มดีเมนเชียเนี่ยพบว่าไม่ได้เป็น DM ค่ะแล้วก็ถ้าเทียบ2กลุ่มก็ไม่ต่างกันค่ะดิสลิปิดีเมียเนี่ย65%จะพบว่ามีดิสลิปิดีเมียมีภาวะดิสลิปิดีเมียร่วมด้วยค่ะส่วนอีกอันต่อไปก็คือจะเป็น body mass index เนี่ยจะพบเยอะที่สุดในกลุ่มดิเมนเชียเนี่ยก็คือ 39.6% จะอยู่ในกลุ่ม overweight ค่ะแล้วก็ถ้าเทียบกับกลุ่มที่เป็น without dementia เนี่ยก็คือจะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ p-value ที่น้อยกว่า 0.01 ค่ะส่วน depression เนี่ยพบว่า 87.6% ในกลุ่มที่เป็น dementia เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้เป็น depression ส่วนต่อไปก็คือ frailty จะพบว่า 50.3% เนี่ยในกลุ่มที่เป็น dementia เนี่ยจะมีภาวะ fail or p-fail ซึ่งถ้าเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เป็น dementia เนี่ยก็มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเปอร์เซ็นต์พัสแพนที่ตอบคำถามใน questionnaire ค่ะแล้วก็มันจะคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าคนว่าผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยตอบเป็นข้อไหนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันแรกก็คือดูจากตรงโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็จะคิดเป็นตัวนัมเบอร์ค่ะอันแรกก็คือโค้ด relative เนี่ยตอบเยอะที่สุด 38.4% เนี่ยจะตอบว่ามีจำนวน 3-4 คนค่ะส่วน relative in contact with monthly เนี่ยจะตอบเยอะที่สุดก็คืออยู่ที่ 5-8 คนนะคะส่วนโค้ดเฟรนเนี่ยจะตอบที่ 3-4 คนเนี่ย 39.7% ก็คือตอบข้อนี้เยอะที่สุดส่วนเฟรน in contact with monthly เนี่ยจะเยอะที่สุดที่ 35.2% จะตอบว่ามากกว่าเท่ากับ9คนค่ะส่วนต่อไปถ้าจะมาดูตรง ratio activity frequency เนี่ย club and group activity เนี่ย 44.5%ซึ่งเป็นเยอะที่สุดเนี่ยจะตอบ often ค่ะส่วนอันต่อไปคือ education class เนี่ย 66.5% ตอบว่าไม่เคยทำมาก่อนค่ะส่วนคอมพิวเตอร์ usage เนี่ยเยอะที่สุดจะตอบที่ 53.9% เนี่ยจะตอบ always ค่ะส่วน writing letter and journal เนี่ย 28.1% เนี่ยจะตอบ rarely แต่ว่าอันนี้มันจะไม่ค่อยต่างกันในแต่ละกลุ่มสักเท่าไหร่ค่ะส่วนคราฟวูดเวิร์กแอนด์เมทัลเวิร์กเนี่ย 23.8% ตอบ never ค่ะส่วน painting and drawing เนี่ยจะตอบ75-8.8% เนี่ยตอบว่าไม่เคยทำมาก่อนค่ะส่วนการเล่นเกมการแล้วก็เชสเนี่ย 38.9% น่ะเยอะที่สุดก็คือตอบกลุ่มว่าตอบว่าไม่เคยค่ะในการเล่นpuzzle and crossword เนี่ย 38.2% เนี่ยอยู่ในกลุ่ม always ค่ะส่วนไอ้3กลุ่มข้างล่างเนี่ย watching television listen music and radio read หรือ read book reading book newspaper and magazine เนี่ยส่วนใหญ่ประมาณ 70-80% จะอยู่ในกลุ่ม always ทั้งหมดเลยค่ะ3กลุ่มนี้อันต่อไปก็คือเป็น venue attendance ค่ะfrequency ในการเข้าห้องสมุดเนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่มากที่สุดจะอยู่ที่ตอบ 34.7% เนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ไม่เคยทำมาก่อนค่ะส่วน restaurant and cafe เนี่ย 11.4เยอะที่สุดก็คือตอบซัมไทม์ส่วนการเข้ามิวเซียมแกลเลอรี่แอนด์เอ็กซิบิชันเนี่ย 58.4% ตอบว่าแรรี่ส่วนซินีมาแอนด์เธียเตอร์เนี่ย 18.4% เนี่ยตอบแรรี่ซึ่งจากตารางเนี่ยที่เห็นชัดที่สุดก็คือในกลุ่มที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กอะค่ะจะพบว่าคนไข้เนี่ยประมาณไอ้คนที่เข้าร่วมวิจัยเนี่ยประมาณ 70-80% เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่ตั้งแต่3ถึง4ขึ้นไปค่ะไม่ส่วนมีแค่ประมาณไม่ถึง 20% เนี่ยจะอยู่0ถึง2ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่อธิบายไปก่อนอันนี้ก็คือเป็นการทำ factor analysis อะค่ะโดยการคิดตัว factor loading อะค่ะถ้าเป็นการดูว่าถ้าตัวแปรตัวไหนที่มีน้ำหนักต่อองค์ประกอบนั้นที่น้ำหนักของตัวแปรที่มากกว่า3 0.3มากกว่า 0.3 ขึ้นไปอ่ะจะสามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบกลุ่มนั้นได้เช่นอันแรกก็คือ internal personal network เนี่ยก็จะพบว่าจะมี3อันบนเนี่ยค่ะที่มีตัว factor loading เนี่ยที่มีค่ามากกว่า 0.3 เพราะฉะนั้น3กลุ่มเนี่ยก็จะจัดอยู่ในinternal personal network ได้ค่ะส่วน social activity เนี่ยก็จะพบว่ามีตัว crowdจำนวนโค้ดเป็น monthly contact with friend แล้วก็ club and group activity เนี่ย3อันนี้ที่มีคะแนน
แฟกเตอร์ที่มีตัวแฟกเตอร์โหลดดิ้งเนี่ยที่มากกว่า 0.3 ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มโซเชียลแอคทิวิตี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็สุดท้ายก็คือเราจะเอาไปประเมินองค์ประกอบแค่7อันนี้ค่ะในการไปคำนวณกับอินซิเดนต์ลิสต์ของดิเมนเชียค่ะอันนี้ก็จะเป็นตาราง association between lifestyle and incident dementia ค่ะโดยมีการ exclude คนไข้ที่มีที่ได้ act dementia 3ปีแรกออกไปอะค่ะ n เนี่ยเท่ากับ16,000คนค่ะอันแรกตารางข้างบนเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนที่ทำ minimally adjust อะค่ะก็จะพบว่าในกลุ่ม overall เนี่ยจะมีแค่3 activity เท่านั้นที่ลดริสก์ในการเกิด incident ของ dementia อย่างมีนัยสำคัญนะคะได้แก่1 adult literacy เพราะว่าคิดค่าตัว hazard ratio ได้ 0.91 แล้วก็ 95% CI เนี่ยไม่ค่อม1ค่ะแล้วก็มี p value ที่น้อยกว่า 0.01 ใน2ก็คือได้แก่ creative artistic ก็คือตัว hazard ratio เนี่ยอยู่ที่ 0.92 95% CI เนี่ย 0.86 ถึง 0.99 ซึ่งก็ไม่ค่อม1เหมือนกันแล้วก็ p value อยู่ที่ 0.02 ค่ะactive mental เนี่ย hazard ratio อยู่ที่ 0.91 95% CI เนี่ย 0.86 ถึง 0.96 แล้วก็ p value ที่น้อยกว่า 0.01 ซึ่งถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติค่ะส่วนถ้าแยกเป็นแต่ละเพศเนี่ยก็จะพบว่ากลุ่มที่เป็นผู้ชายเนี่ย activity ที่ลด risk ของ incident อย่างมีนัยสำคัญเนี่ยก็คือจะได้แก่ตัว adult literacy ค่ะตัว hazard ratio อยู่ที่ 9.0อยู่ที่ 0.39 ค่ะ 95% CI อยู่ที่ 0.87 ถึง 0.99 แล้วก็ p-value ที่ 0.02 ค่ะอีกอันนึงก็คือได้แก่ activity mental ค่ะ hazard ratio อยู่ที่ 0.91 95% CI อยู่ที่ 0.84 ถึง 0.09 p-value อยู่ที่ 0.01 ค่ะส่วนในผู้หญิงก็คือไม่ต่างกันนะคะก็คืออยู่ใน2กลุ่มนี้เหมือนกันก็คือ adult literacy แล้วก็active mental ค่ะต่อไปอีกตารางนึงก็คือจะเป็นตัว maximally adjust คือจะพบว่ากลุ่มที่มี adult literacy เนี่ยจะมีนัยยะสำคัญในการลดริสก์ของการเกิด incident ที่ p-value น้อยกว่า 0.01 แล้วก็ตัว hazard ratio อยู่ที่ 0.91 แล้วก็ 95% CI เนี่ยไม่ค่อม1ค่ะส่วน active mental เนี่ยก็จะมีนัยยะสำคัญในการลดริสก์เหมือนกันเพราะว่า p-value น้อยกว่า 0.01 hazard ratio 0.93 แล้วก็ 95% CI เนี่ยไม่ค่อม1ค่ะถ้าแบ่งเพศก็คือจะอยู่ใน2กลุ่มนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัว p-value เนี่ยน้อยกว่า 0.05 ก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญทางสถิติแล้วก็ตัว 95% CI เนี่ยไม่ค่อม1ทั้งคู่ค่ะต่อไปก็คือเขาก็จะเปลี่ยนโดยการหมายถึงว่าเพิ่ม n เข้าไปค่ะโดยการอันนี้จะเป็น n ก็คือเท่าเป็น n ทั้งหมดในการวิจัยค่ะแล้วก็มาดูความ associate ระหว่าง ในการเกิด incident ของ dementia ค่ะก็พบว่าในกลุ่มที่เป็น minimally adjust เนี่ยก็จะเป็น3กลุ่มนี้เหมือนกันที่ถือว่ามีนัยสำคัญในทางสถิติที่ลดริสก์ของการเกิด dementia ได้ค่ะเพราะว่าตัว adult literacy เนี่ย p-value อยู่ที่น้อยกว่า 0.01 แล้วก็ 95% CI เนี่ย 0.92 แล้วก็ไม่ใช่ hazard ratio 0.92 แล้วก็ 95% CI เนี่ยไม่ค่อม1ค่ะซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีนัยสำคัญทางสถิติค่ะถ้าแยกเป็นเพศก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวที่เป็นเพศเนี่ยตัวจะมีแค่2อันนี้ที่ถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติค่ะเพราะว่า p-value ของ adult literacy เนี่ย p-value อยู่ที่น้อยกว่า 0.01 ส่วน creative aesthetic เนี่ย p-value อยู่ที่ 0.04 ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเหลือแค่อันเดียวก็คือเป็นตัวที่เป็น adult literacy ค่ะที่มี p-value น้อยกว่า 0.01 ต่อไปก็คือเป็นการทำ fully adjust ค่ะก็จะพบว่าในกลุ่ม overall เนี่ยจะมีแค่ adult literacy ที่มีนัยสำคัญทางสถิติเพราะว่าก็ถ้าhazard ratio อยู่ที่ 0.93 แล้วก็ 95% CI เนี่ยไม่ได้ค่อม1ค่ะก็ตัว p-value อยู่ที่น้อยกว่า 0.01 ก็ถ้าแยกเป็นเพศก็จะเหมือนกันนะคะอยู่ในกลุ่ม adult literacy ทั้งหมดที่มีนัยสำคัญทางสถิติค่ะ
ต่อไปเขาก็บอกว่าเขาก็มาทำการวิจัยต่อด้วยกันเขาบอกว่าเมื่อสมมติว่าถ้าเพิ่ม frequency ในการเข้าร่วมใน adult residency โดย1 category ก็คือเช่นจาก sometime เนี่ยเพิ่มเป็น often เนี่ยก็พบว่าจะ association กับการลด reduction ของ dementiaism เนี่ยถึง11%โดยเขาก็จะไปคิดเป็นตัว adjust hazard ratio เนี่ยอยู่ที่ 0.89 ค่ะ 95% CI เนี่ยอยู่ที่ 0.85 ถึง 0.93 ซึ่งอยู่ที่ p-value น้อยกว่า 0.01 ซึ่งถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือถ้าเพิ่ม frequency ในการเข้าร่วม active mental activity เนี่ยก็พบว่าจะลดริสในการเกิดดิเมนเชียอยู่ที่ 9% ค่ะซึ่งคิดตัว adjust hazard ratio ออกมาที่ 0.91 5% CI เนี่ยที่ 0.87 ถึง 0.96 แล้วก็ p-value ที่น้อยกว่า 0.01 ซึ่งถือว่ามี significant นะคะต่อไปก็คือเขาบอกว่าในเขาจะไปเพิ่มทำทดลองในการเพิ่ม frequency ในหมายถึงว่าก็พบว่าในการเพิ่ม frequency ในอีก2กลุ่มก็คือ creative artisticactivity แล้วก็ passive mention ไอ้ passive mental activity เนี่ยขึ้นเพิ่มความถี่ขึ้นนะคะก็พบว่าช่วยลดริสก์ของดิเมนเชียเนี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นกันนะคะเขาก็เลยเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาโพสต์อยู่โพสต์ตัวอยู่ในกราฟอันนี้นะคะก็คือจะพบว่า4กลุ่มเนี่ยค่ะจะเป็น4กลุ่มที่ถ้าเพิ่มความถี่ของการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าไปเนี่ยจะลดความเสี่ยงในการเกิดดิเมนเชียอย่างมีนัยสำคัญนะคะโดยที่เขาจะคำนวณตัว adult literacy เนี่ย adjust hazard ratio เนี่ยอยู่ที่ 0.89 ค่ะแล้วก็ดูว่า 95% CI เนี่ยก็ไม่ได้ค่อม1ค่ะส่วน creative เนี่ย artistic เนี่ย adjust hazard ratio เนี่ยอยู่ที่ 0.93 แล้วก็ 95% CI ก็ไม่ค่อม1เช่นกันค่ะแล้วก็ active mental เนี่ย adjust hazard ratio อยู่ที่ 0.91 ค่ะ passive mental adjust hazard ratio อยู่ที่ 0.93 แล้วก็ p-value ของทั้ง4กลุ่มเนี่ยก็คือน้อยกว่า 0.05 ซึ่งก็ถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติทั้ง4กลุ่มค่ะต่อไปก็คือจะมาแยกในเพศนะคะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเพศชายค่ะจะพบว่าเพศชายเนี่ยก็จะมี3กิจกรรมที่ถือว่าที่ดูเหมือนว่าที่ทำออกมาแล้วมีนัยสำคัญทางสถิติก็คืออันแรกคือ adult literacy เหมือนกันอยู่ที่ adjust hazard ratio ที่ 0.89 แล้วก็ 95% CI เนี่ยไม่ค่อม1ค่ะ p-value น้อยกว่า 0.01 ส่วน creative artistic เนี่ย hazard ratioอยู่ที่ 0.92 แต่ว่าไอ้ 95% CI เนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นถึง1พอดีอะค่ะแต่ว่าไม่ได้ค่อม1ส่วน p-value เนี่ยเท่ากับ 0.05 active mental เนี่ยอาจจะใส่อยู่ที่ 0.91 ค่ะแล้วก็ 95% CI ก็ไม่ค่อม1เช่นกันค่ะ p-value เนี่ย 0.05 ซึ่งถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติส่วนว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเหลือแค่2กลุ่มค่ะก็คือส่วนที่เป็น adult literacy ที่อาจจะใส่อยู่ที่ 0.89แล้วก็การ 5% CI ก็ไม่ค่อม1 p-value น้อยกว่า 0.01 ส่วน active mental เนี่ยอาจจะใส่อยู่ที่ 0.91 ค่ะแล้วก็ถ้าเกิด 5% CI ก็ไม่ค่อม1เช่นกันแล้วก็ p-value เนี่ยอยู่ที่ 0.09 ก็ถือว่ามี significant นะคะจบแล้วต่อไปก็จะเป็นส่วนที่เป็น discussion ค่ะเขาก็บอกว่าถ้าเพิ่มเขาก็ discuss ว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มความถี่ในการ engagement ใน adult literacy and active mental activity ก็จะพบว่ามีความสัมพันธ์ในการลดการเกิดดิเมนเชียได้ 9-11% ค่ะส่วนในกิจกรรมที่เป็นส่วน creative artistic and passive mental activity เนี่ยทั้ง2กลุ่มเนี่ยจะลดได้ 7% ค่ะแต่ในทางตรงข้ามเนี่ยเขาพบว่า interpersonal network and frequency of social activity เนี่ยไม่ associate กับ dementia risk ในการทดลองในการทำวิจัยอันนี้ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าการfinding ที่พบเนี่ยยังคอนซิสยังแบบเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเพศไหนคะแล้วก็ในส่วนที่การในการทำในการทำ sensitivity analysis เนี่ยโดยการ exclude คนไข้ดิเมนเชีย3ปีแรกออกไปเนี่ยพบว่าทำออกมาแล้วก็ยังได้ผลไม่ต่างกันค่ะเขาบอกว่าที่ adult literacy and active mental activity เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่สูงในการลดริสก์ดิเมนเชียอาจจะเป็นจากที่ว่ามันไปกระตุ้น cognitive กระตุ้นตัว cognitive อะค่ะเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้มันจะ involve ส่วนที่เป็น proactive engagement critical thinking logical reasoning แล้วก็ social interaction ซึ่งพวกนี้นะคะก็ว่าจะไปกระตุ้น cognitive ให้เพิ่มการต่อต้าน brain pathology อะค่ะโดยการไปเพิ่มจำนวนนิวรอนเพิ่มส
synaptic activity แล้วก็ส่วนที่เป็นเพิ่ม higher efficiency ในการใช้ brain network อะค่ะซึ่ง adult literacy เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยclass attendance computer usage แล้วก็ writing ค่ะซึ่งก็พบว่าในการทำกิจกรรมเหล่านี้มันจะต้องมีการ process แล้วก็ storage new information ซึ่งพวกนี้อาจจะช่วยลด neurobiological aging แล้วก็ protect against dementia ได้ค่ะเรื่องเดียวกันคือการเขียนเนี่ยก็จะต้องอาศัย complex process ในการ information output แล้วก็ transfer ออกไปเป็นข้อความค่ะก็ต้องใช้แบบความใช้แบบการกระตุ้นคอนิทีฟเยอะค่ะสำหรับคอมพิวเตอร์ยูสเซจเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะต้องมีการ coordination ระหว่าง multiple brain region กับ motor skill ของนิ้วค่ะmotor skill ของ finger ในการพิมพ์หรือว่าใช้เมาส์อย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนช่วยกระตุ้นพวกตัวเกี่ยวกับคอกนิทีฟค่ะแล้วก็แฟกเตอร์อื่นๆที่มีความสัมพันธ์ในการลด lower dementia risk ก็คือตัวที่เป็น active mental activity ซึ่งประกอบไปด้วยการเล่น crossword puzzle แล้วก็เล่นเกมเล่นการ์ดหรือว่าเล่นพวกหมากรุกอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่า activity พวกนี้ก็จะ involve ในมันจะเป็นเหมือนกับเป็น activity ที่มีการแข่งขันโดยธรรมชาติแล้วก็มันจะ involve พวกการแบบทำ complex strategy แล้วก็ problem solving ด้วยค่ะซึ่งมันก็จะใช้ตัวที่เป็น cognitive domain แล้วก็รวมซึ่งจะแบบใช้ cognitive domain ที่หลากหลายเช่นอาจจะรวมไปถึง episodic memory visio spatial skill calculation executive function attention แล้วก็ concentration ด้วยค่ะแต่ว่าที่เขาคาดไม่ถึงในการทำ paper นี้ก็คือเขาพบว่า social activity แล้วก็ interpersonal network เนี่ยไม่สัมพันธ์กับการลด risk ใน dementia แต่เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าในการทำวิจัยเนี่ยคนไข้คนที่เข้าร่วมส่วนใหญ่นะคะจะมีเอนเกจใน social ที่ดีอยู่แล้วเช่นก็ที่หนูกล่าวไปข้างต้นที่อยู่ตารางนั้นก็คือส่วนใหญ่ประมาณ 70-80% เนี่ยจะมีจำนวนของ social activity เนี่ยที่แบบตั้งแต่3ถึง4คนขึ้นไปอะค่ะเขาก็เลยพบว่าอาจจะทำให้สาเหตุนี้ทำให้การวิจัยเนี่ยไม่ social เนี่ยมันไม่ associate กับ dementia risk ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าในตัวทั่วไปเนี่ยในการทำวิจัยอันนี้ก็คือในแต่ละเพศเนี่ยผลไม่แตกต่างกันแต่ว่าจะมีเพียงอันเดียวที่พบว่าลด risk ในเพศชายมากกว่าก็คือตัวcreative artistic activity ก็คือตัวแฮนซึ่งเขาก็บอกว่าที่เป็นอย่างนี้เป็นไปได้จากว่ามันอาจจะผู้ชายในการวิจัยเนี่ยอาจจะทำตัวแฮนดิวเวิร์กเนี่ย มากกว่าเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้แบบกำลังเยอะค่ะเช่นพวกวูดเวิร์กเกอร์แล้วก็เมนเทลเวิร์กิ่งอะค่ะดังนั้นถ้าเขาบอกว่าก็เลยควรจะโพรมิสเอดูเคทในเจนเดอร์ในนิวทรัลhandiwork ในชุมชนผู้สูงอายุอะค่ะในการทำวิจัยนี้ก็จะมี limitation อยู่ประมาณ3ข้อค่ะข้อแรกก็คือเป็นตัว selection bias อะเขาบอกว่าคนที่เข้าร่วมวิจัยเนี่ยเป็นกลุ่มประชากรที่มาจากการทดลองที่เป็น scientific research เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีกว่าคนผู้สูงอายุทั่วไปที่อยู่ในชุมชนนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือพบว่าประชากรที่อยู่ในการทดลองเนี่ยจะไม่มีความหลากหลายในเชื้อชาติเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาจากประเทศออสเตรเลียแล้วก็ประมาณ 90% เนี่ยเป็นคนผิวขาวค่ะส่วนอันที่2ก็คือของ limitation คือเขาบอกว่าจริงๆอาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นที่กระตุ้น cognitive ได้ดีเช่นการดูกีฬาหรือการ speak non first language แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในquestionnaire ของการทำวิจัยนี้นะคะส่วนที่3เนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าเราจะทำ sensitivity analysis โดยการ exclude ไอ้คนที่เป็น dementia 3ปีแรกออกไปแล้วแต่ว่าเราก็อาจจะยังไม่สามารถ rule out ตัว reverse causality ได้หมดเพราะว่า dementia เนี่ยเป็นโรคที่เหมือนมี prodromal ที่ค่อนข้างยาวอะค่ะไปก็ถือเป็น conclusion นะคะพบว่าในcohort study เนี่ยก็จะพบว่ามีคนที่มีกิจกรรมคือที่เป็น adult resiliency activity แล้วก็ active mental activity เนี่ยจะมี associate ในการลด risk ของการเกิด dementia ได้ค่ะ
ซึ่งมันก็น่าจะโดยการผลของการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ามันก็โดยไม่ได้ขึ้นกับตัว education แล้วก็ socioeconomic ของเขาอะค่ะน่าจะแล้วก็เขาบอกว่าผลของใช่ประมาณนี้แล้วเขาบอกว่าการทำให้การพวกนี้ finding เนี่ยก็เลยจะอาจจะช่วยในการทำ strategy ในการ prevent dementia preventionในการปรับโดยผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเอ้ยในการปรับเปลี่ยน daily life routine ของผู้สูงอายุได้ค่ะต่อไปก็เป็นส่วนที่เป็น clinical appraisal นะคะresearch โดยจับ research question นะผ่านตัว PICO อะค่ะตัว P ก็คือจะเป็นผู้สูงอายุในชุมชนซึ่งเป็นคนออสเตรเลียที่มีอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปค่ะส่วนตัว I หรือ E เนี่ยก็จะเป็น leisure activity เนี่ย19อย่างแล้วก็ and social network asset ค่ะส่วนตัว control เนี่ยก็ในการทดลองนี้ก็ยังไม่มีตัว control ที่ชัดเจนนะคะส่วน outcome เนี่ยก็จะดูความสัมพันธ์ระหว่าง leisure activity กับ social assessment เนี่ยว่าช่วยลดริสก์ของการเกิดดิเมนเชียหรือเปล่าค่ะstudy design ของการทดลองนี้ก็เป็น prospective cohort study ค่ะส่วน statistical method ที่ใช้ก็จะมีตัวคำนวณตัว adjusted hazard ratio ก็ 5% CI แล้วก็คำนวณออกมาตัว significant อยู่ p-value ที่น้อยกว่า 0.05 ค่ะแล้วก็มีการใช้Cox proportional hazard regression ในการหาความสัมพันธ์แล้วในการเกิดริสของ dementia ค่ะแล้วก็ใช้ analyze โดยใช้โปรแกรม SATA version 16.0 นะคะซึ่งresult ที่พบเนี่ยก็ที่พบก็จะมี4กลุ่มเนี้ยค่ะที่เป็น equity ที่มีถ้าเพิ่ม frequency ของ4กลุ่ม4กลุ่มนี้ก็คือ adult literacy active mental activity creative artistic activity แล้วก็ passive mental activity เนี่ยถ้าเพิ่ม frequency ของการทำกิจกรรม4เนี่ยก็จะพบว่ามีการลดลิสต์ของการเกิดดิเมนเชียอย่างมีนัยสำคัญทั้ง4กลุ่มเลยค่ะต่อไปก็เป็นส่วนที่เป็น internal valid ค่ะอันนี้ก็ส่วนคิดว่าเป็นตัว prospective cohort study เพราะว่าเป็นการประเมินจากตัว exposure ไปที่ outcome อะค่ะส่วน exposure เนี่ยก็ประเมินผ่านตัว questionnaire ที่คนไข้ทำตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาใน Esprit High ซึ่งก็ถือว่าน่าจะมีความน่าเชื่อถือค่ะส่วน outcome เนี่ยคิดว่า result ที่ออกมาเนี่ยก็คือตอบโจทย์คำถามการวิจัยได้ครบถ้วนนะคะแล้วก็มี reliable เพราะว่ามันเขาได้การทำการ exclude confounding factor ไปโดยการ adjust correlative ดังที่กล่าวมาข้างต้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในการทำ sensitivity analysis โดยการ exclude คนที่เป็น dementia 3ปีแรกออกไปแล้วก็ในเมื่อแล้วก็เอามาคำนวณเอามาคิดตัวก็ถือว่าเอามาทำการวิจัยเทียบกันสองกลุ่มก็ไม่ต่างกันด้วยค่ะแล้วก็ยังมีการทำexploratory factor analysis เพื่อ adjust ตัว factor ที่มันเยอะเกินไปเพื่อลดขนาดลงเพื่อลดตัว error ค่ะส่วน external validity เนี่ยก็ว่าคนที่เข้าร่วมในการวิจัยเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะมีสุขภาพที่ดีกว่าถ้าเทียบกับคนไข้ในเจเนอรัลพอปูเลชันสูงอายุทั่วไปค่ะแล้วก็ขาดความหลากหลายของเชื้อชาติค่ะก็เลยถ้าเอามาใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มอื่นหรือเชื้อชาติอื่นเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ผลที่เท่ากับในการทำวิจัยอันนี้ไหมค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามไหมคะมีคำถามหรือคอมเมนต์ไหมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนัทนะครับ distance 2ครับขออนุญาตคอมเมนต์นะคะในอันแรกคือส่วนของ PICO อะครับ PICO อะครับคืออย่างที่ตอนที่อ่าน result เนี่ยบอก hazard ratio ของเขาเนี่ย hazard ratio ที่มันเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มได้ exposure ที่ถี่กว่ากับถี่น้อยกว่าใช่ไหมครับผมเลยคิดว่าไอตัว C control เนี่ยมันคือตัวexposure ก็คือเรื่องของ lifestyle enrichment ส่วน control เนี่ยก็เหมือนกับเป็น less sequence less frequency ของ lifestyle enrichment
คือมันไม่ใช่ว่าคอนโทรลคือแบบไม่มีอินเทอร์เวนชั่นหรือว่าเอ๊ะไม่ได้เอ็กโพเซอร์เลยครับคือได้เอ็กโพเซอร์เหมือนกันแต่ว่าด้วยความถี่ที่บ่อยน้อยกว่าครับอันนี้อันแรกอันถัดไปเรื่องของตัว selection bias นะอันนี้ผมกับคิดต่างจากของทีมผู้วิจัยนะเรื่องที่บอกว่ามันมี selection bias ว่าเอากลุ่มที่เป็นแบบ relative healthy แล้วก็มีแบบเฉพาะชนชาติเดียวของออสเตรเลียผมก็บอกว่ามันเป็นเทคนิคการ restriction ในการ recruit participant เข้ามาหรือเปล่าเพื่อที่จะลดไอ้ confounding ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของถิ่นที่อยู่แล้วก็เรื่องของเชื้อชาติก็เลยตัดคนอเมริกันออกไปเอาแต่คนออสเตรเลียที่มันอยู่ออสเตรเลียกับที่บอกว่าเอ๊ะที่บอกว่า relative healthy elderly เนี่ยก็จริงๆแล้วคือถ้าตอนที่อ่านใน abstract อะเมื่อเขาตั้งคำถามว่าเขาอยากรู้ว่าในกลุ่มที่มันเป็น relatively healthy elderly เนี่ยถ้ามีรัสเซอร์ดิชเมนต์เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยจะมีลิสต์ของดิเมนเชียลดลงหรือเปล่าผมว่าเอ้ามันก็ตรงกับที่ตัวเขาตั้งนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่คิดว่ามันเป็น patient bias แต่ที่ถ้าจะดูว่าเอ๊ะและไอ้กลุ่มที่เขาเอามาเนี่ยมันต่างจากไอ้ general population แค่ไหนเนี่ยอันนึงที่ผมใช้ในการวิเคราะห์นะฮะเรื่องของ prevalence ของดิเมนเชียคือถ้าอยากเป็นข้อมูลของ US เนี่ยแต่ว่าเรื่องของดิเมนเชียเนี่ยอายุเทียบ60ไปเนี่ยมันน้อยมากอาจจะประมาณ1หรือไม่ถึง 1% แต่มันจะไปกราฟจะหักหัวขึ้นเนี่ยตอนอายุ70พอ70ปีไปแล้วเพิ่นจะเป็นประมาณ 3% พอเป็นอายุ85จะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ1ใน5ครับประมาณ 20% แล้วก็ถ้าอยู่เกิน90เนี่ยจะไปอยู่ที่ประมาณ1ใน3แล้วพอมาดูในอินซิเดนต์ของคือนี้ลองเทียบกับในอินซิเดนต์ของประสิทธิ์ในสตาร์ดี้เนี่ยครับก็เดี๋ยวว่าจะมีอินซิเดนต์ของดูเชียร์300กว่าเคสใช่ไหมครับจากทั้งหมดก็คือหมื่นกว่าคนก็คือตกแล้วเอ้าประมาณ 3% พอดีถ้าเขาจะบอกว่าอายุเฉลี่ยของคนที่อยู่ในสตาร์ดี้เนี่ยก็จะอยู่อายุเฉลี่ยประมาณ70ต้นๆผมก็สอดคล้องกันนี่กับข้อมูลประเด็นที่เรามีอยู่โดยเฉพาะจริงๆแล้วตัว population ของสตาร์ดี้เนี่ยมันก็ไม่น่าต่างจากเจนเนอรัล population ที่มันมีอยู่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะไม่เห็นจะก็เลยเห็นต่างกับของทางทีมวิจัยเขาว่าเออมันก็ไม่น่ามี selection bias ที่เขาวิเคราะห์กันนะครับถัดก็เดี๋ยวเอา2เรื่องนี้ก่อนแล้วกันครับโอเคครับขอบคุณคุณหมอนัทก็เห็นด้วยกับนัทเรื่องของตัว research question นะresearch question ที่เรามักจะท่องว่าคอมโพเนนต์มันมี PICO อันนั้นนี่มันจะชัดเจนกรณีที่เป็นสตาร์ดี้ที่เป็นอินเทอร์เวนชั่นศึกษาประสิทธิภาพของมาตรการในการรักษาหรือป้องกันโรค I กับ C มันจะค่อนข้างแยกกันได้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เฟรมเวิร์คของ Research Question แบบนี้มาจับกับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคหรือ outcomeเช่นกลุ่มของ observational study เนี่ยเราส่วนมากเราต้องมอง i กับ c เป็นปัจจัยเดียวกันเพราะมันมักจะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับ i กับ c นี่คืออันเดียวกันเลยฮะเพียงแต่ว่าเราจะใช้คนที่มี exposure level ที่น้อยที่สุดเนี่ยหรือมากที่สุดแล้วแต่กรณีนะมาเป็น reference level อันนี้คือ c คือตัว control แล้วเอาคนที่มี exposure level อื่นมาเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับงั้นเวลามอง research question ในกรณีที่ไม่ใช่การศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาหรือป้องกันโรคเนี่ยหลายครั้งเนี่ย i กับ c มันคือตัวแปรเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นคนละ level of exposure แล้วนั่นเองอันนึงจะเป็น reference อันนั้นก็เป็น c เป็นฟังก์ชันเป็น c ใน PICO นะครับที่เหลือก็จะเป็น i ประเด็นที่2ที่นัดคอมเมนต์มาคือเรื่องของgeneralizability นะครับgeneralizability เนี่ยความจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของ bias โดยตรงนะ bias มันเป็นประเด็นของ internal validity เป็นหลักนะครับไอ้ generalizability เป็น external validity ที่เขาเขียนมาว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องของ generalizability ของการวิจัยเนี้ยเหตุผลก็เป็นเพราะว่างานวิจัย paper นี้นะมันเป็น subpopulation ของ study ใหญ่คือ Aspree study Aspree เนี่ยคำถามวิจัยมันเป็นคนละเรื่องกับงานวิจัยนี้ครับ Aspree อยากรู้ว่า
ในผู้สูงอายุที่แข็งแรงดียังไม่มีโรคหัวใจไม่มีดิเมนเชียนะครับยัง physically active เนี่ยการกินแอสไพรินเทียบกับพลาซิโบเนี่ยมันจะสามารถลดเอาท์คัมลงได้ไหมเอาท์คัมที่เขาดูก็เรื่องของเรื่องของการเสียชีวิตเป็นการเกิดดิเมนเชียแล้วก็การเกิด disability นี่คือตัวแอสไพรินสตูดี้เพราะฉะนั้นตัว subject ที่ enroll เข้ามาเนี่ยมัน enroll ตาม eligibility criteria ของแอสไพรินสตูดี้ซึ่งเขากำหนดไว้แบบนั้นว่าเอาคนที่ยังดูค่อนข้างเฮลตี้หน่อยนะครับแล้วก็สตัดดี้หรือเปเปอร์เนี้ยเอาเฉพาะ subpopulation ที่เป็นของออสเตรเลียกลุ่มหนึ่งมาลองศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัว lifestyle enrichment กับการเกิด dementia นะมันก็จะติดมากับแอสพรีว่าก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ดูค่อนข้างแข็งแรงความหมายของเขาก็คือว่าผลที่ได้จากสตัดดี้เนี้ยที่บอกว่าในผู้สูงอายุที่แข็งแรงการมีไลฟ์สไตล์เอนริชเมนต์มันสามารถลดริสของการเกิดดิเมนเชียได้เนี่ยข้อมูลเนี้ยจะอินเฟอร์ไปสู่เจเนอรัลพอปูเลชันของผู้สูงอายุซึ่งบางคนเนี่ยมีโรคร่วมมีโรคนู้นโรคนี้ถึงอาจจะยังไม่มีดิเมนเชียก็แล้วแต่นะอันนี้เขายังบอกว่ามันก็ยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเหมือนกันนะที่บอกว่าเช่นเรื่องของadult literacy จะลดริสของดิเมนเชียลง 11% ในกลุ่มนี้ถ้าเอาไปใช้ในประชากรผู้สูงอายุ in general ที่อาจจะรวมถึงคนที่ไม่ได้ healthy มากเนี่ยเอฟเฟกต์มันอาจจะไม่ถึง 11% ก็ได้นะมันอาจจะไม่มีเอฟเฟกต์เลยหรืออาจจะเอฟเฟกต์น้อยกว่านี้หรืออาจจะมากกว่านี้บอกไม่ได้นะครับก็แปลว่าการที่เราจะ generalize ผลของ paper เนี่ยไปสู่ประชากรกลุ่มอื่นเช่นเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้ healthy มากหรือเป็นผู้สูงอายุที่มีbackground เรื่องของ socio economic กับ culture แตกต่างจากสตัดดี้นี้นะครับสตัดดี้เป็นออสเตรเลียแล้วก็เป็นคนผิวขาวเป็นหลักในคนที่มีเชื้อชาติอื่นมีวัฒนธรรมแบบอื่นหรือว่ามีความแตกต่างเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเอฟเฟคอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ adult literacy ในประชากรผู้สูงอายุที่เป็นคนผิวดำอาจจะไม่ได้เป็น 11% เหมือนสตัดดี้นี้นะครับอาจจะไปใช้ด้วยกันไม่ได้ 100% อันนี้ก็เป็นสิ่งที่วิจัยเตือนผู้อ่านไว้ว่าถ้าจะเอาไปใช้ก็ระวังตรงนี้ไว้นิดนึงว่า evidence มันไม่ได้ support ตรงนี้สตรองมากเท่าไหร่นะครับทีนี้เดี๋ยวคอมเมนต์แกมการนิดนึงเนาะในสไลด์เนี้ย clinical appraisal เราไม่ได้ใช้ว่า clinical appraisal นะชื่อมันคือ critical appraisalcritical critical critical appraisal นะการประเมินอย่างมีวิจารณญาณนะครับการประเมินแบบ criticize นะครับไม่ใช่ clinical นะฮะทีนี้ใน study นี้นะครับตัว intervention หรือ exposure ที่เขาสนใจก็คือเรื่องของ lifestyle enrichment นะผมก็ไม่รู้ภาษาไทยมันจะมีคนบัญญัติไว้หรือเปล่านะ lifestyle enrichment นะครับชื่อที่ผมลองคิดดูว่าจะใช้ภาษาไทยว่าอะไรมันถึงจะให้ภาพนะก็จะเป็นเหมือนกับเป็น lifestyle นี้มีคนแปลไทยแล้ววิถีชีวิตใช่ไหมหรือบางคนเมื่อก่อนเนี่ยบางคนแปลว่าลีลาชีวิตนะทีนี้ enrichment มันก็เหมือนกับเป็นชีวิตที่มันไม่เงียบเหงาอ่ะมันไม่เงียบเหงาไม่ว่างเปล่าไม่โดดเดี่ยวมัน enrich นะผมก็คิดว่าถ้าเราใช้คำที่มันอาจจะเห็นภาพก็เช่นเป็นชีวิตที่มีสีสันนะเป็นการเติมสีสันให้กับชีวิตในผู้สูงอายุก็คือว่าแทนที่จะอยู่เหงาคนเดียวโดดเดี่ยวก็ไปมีสีสันกับชีวิตออกไปทำกิจกรรมทำนู่นทำนี่มีโซเชียลอันนี้คอนเซปต์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมคอมเมนต์เพิ่มเติมนิดนึงเรื่องของ factor analysis นะครับเป็นเทคนิคหนึ่งที่เขาใช้วิเคราะห์ข้อมูลใน study นี้ตัว factor analysis เนี่ยคอนเซปต์มันก็คือว่าเวลาที่เราศึกษาตัวแปรหลายตัวแปรในประชากรนะครับแล้วในบางกรณีเนี่ยตัวแปรหลายตัวแปรที่เราศึกษาใน subject คนเดียวกันเนี่ยมันอาจจะมีตัวแปรบางตัวแปรที่มันมี association ซึ่งกันและกันอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าวัดตัวแปร A ใน subject ถ้าตัวแปร A ได้ค่าเท่ากับกอไก่ในคนไข้คนหนึ่งนะแล้วว่าตัวแปร B ในคนไข้โทษคนไข้พูดคนไข้ก็ผิดไม่ใช่คนไข้ใน subject คนหนึ่งนะ
แล้วว่าตัวแปร b ใน subject คนเนี้ยสมมติว่าตัวแปร a เนี่ยจะได้ค่าเท่ากับกไก่ว่าตัวแปร b จะได้ขอไข่ใน subject คนที่1นะพอไปดู subject คนที่2เนี่ยว่าตัวแปร a ก็ได้ค่ากไก่ขอตัวแปร b จะเป็นขอไข่เหมือนกันคือมันจะมีความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ b ตรงที่ว่าถ้า a เป็นกไก่ขอก็มักจะเป็นขอไข่ไปด้วยกันอย่างเงี้ยเรียกว่าตัวแปรนี่มันมี correlation มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับมันจะสัมพันธ์กันเนื่องจากมันมี underlying concept อย่างเดียวกันอะไรอย่างหนึ่งที่เราอาจจะมองภาพออกแล้วก็หาคำอธิบายได้อันนี้คือ concept ของ factor analysis เพราะฉะนั้นในที่เนี้ยเขาใช้ตัวแปรที่แสดงถึง lifestyle enrichment เนี่ยประกอบไปด้วยตัวแปร19ตัวแปรที่ดูเรื่องของ leisure time activity ดูเรื่องของ social networkแล้วก็ดูเรื่องของการใช้ชีวิตนอกบ้านนะคือออกไปสังสรรค์ไปดูหนังไปกินกาแฟอะไรเงี้ยมันมีตัวแปร19ตัวแปรนะทีนี้ถ้าเกิดจะวิเคราะห์ตัวแปร19ตัวแปรเดี่ยวๆว่าแต่ละอันเนี่ยสัมพันธ์กับหรือว่าลดริสก์ของดิเมนเชียมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่เยอะมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมีข้อมูลอยู่ก่อนแล้วหรือสันนิษฐานได้ว่าไอ้ตัวแปร19ตัวแปรที่เขาศึกษาเนี่ยมันมีหลายตัวแปรที่มันจะสัมพันธ์กันเองด้วย underlying concept บางอย่างเพราะฉะนั้นก็จะจัดกลุ่มให้มันอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับวิธีการแบบนี้ก็เรียกว่า factor analysis เขาก็จะหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร19ตัวแปรนี้อันไหนที่มันสัมพันธ์กันมากๆเนี่ยมันก็จะจัดถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเขาก็จัดออกมาได้เป็น7กลุ่มนะโดยวิธีการของ factor analysis ซึ่งผมไม่พูดรายละเอียดนะครับมันคือผมเคยเรียนมานะสมัยก่อนนะผมก็ตอนนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วเพราะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับมันจะใช้ในกรณีที่เราสร้างเวลาเราสร้างแบบสอบถามที่เป็น multi dimensional มีคำถามหลายข้อแล้วก็เราต้องการจัดกลุ่มให้คำถามที่มันคล้ายๆกันอยู่กลุ่มเดียวกันก็ใช้ factor analysis อันนี้ก็เหมือนกันฮะอยากรู้ว่าพฤติกรรมหรือกิจกรรมอะไรที่มันที่เขาดู19อันนี้อะไรที่มันคล้ายๆกันจะได้จัดกลุ่มไว้ด้วยกันเพื่อที่ว่าเวลาวิเคราะห์ข้อมูลสุดท้ายแล้วนำเสนอเนี่ยมันจะได้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นแทนที่จะต้องจำตัวแปร19ก็ลดลงเหลือไม่กี่ตัวแปรในทีนี้ก็ลดลงเหลือ7ก็มี7 factor นะ19อันนี้ก็มันมีทั้งหมด7คอนเซปต์ที่มันรีเลทกันอยู่นะใน7คอนเซปต์ประกอบด้วยอะไรบ้างก็ต้องไปดูรายละเอียดแล้วเขาก็หาชื่อมาตั้งให้มันว่า7คอนเซปต์นี้มีชื่ออะไรบ้างไอ้ชื่อที่ว่านี่ก็คือเป็นผู้วิจัยตั้งเองนะว่าคอนเซปต์ที่1มีตัวแปร1 2 3 4 5เนี่ยแล้วดูแล้วตัวแปรเหล่านี้มันคล้ายๆกันเช่นคอนเซปต์เนี้ยมีประกอบด้วยการเรียนหนังสือนะครับการใช้คอมพิวเตอร์การเขียนมันคล้ายๆกันเหมือนเรื่องเป็นเรื่องของ literacy ก็ตั้งชื่อว่าคอนเซปต์นี้เรียกว่า adult literacyคอนเซปต์หนึ่งประกอบไปด้วยการทำหัตถกรรมเรื่องของงานไม้งานโลหะการทาสีเป็นอาร์ตเวิร์กก็เรียกว่าเป็นอาร์ติสติกอะไรเงี้ยก็เป็นการตั้งชื่อที่มาตั้งทีหลังจากที่รู้ว่ากลุ่มไหนมันสัมพันธ์กับตัวแปรในสัมพันธ์กับตัวแปรไหนอันนี้ก็เพื่อให้เวลาวิเคราะห์เสร็จแล้วมันเห็นภาพได้ง่ายขึ้นแทนที่จะไปวิเคราะห์19ตัวแปรก็ลดลงเหลือแค่7ตัวแปรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแฟกเตอร์แอนาลิซิสนะมีตั้งข้อสังเกตนิดนึงวิธีการนำเสนอ baseline characteristic ของ paper คือ paper เนี้ยเราเห็นแล้วว่าเป็น cohort study ใช่ไหมครับมันเป็น prospective cohort study ตัว Esprit study design เองเป็น randomized control trial แต่ว่าตัว subpopulation อันนี้ LSOP เนี้ยที่อยู่ในออสเตรเลียเนี้ยแล้วก็การศึกษาครั้งนี้มันเป็นลักษณะของ cohort study ทีนี้เวลาที่เราทำ cohort study เนี้ยก็คือเราสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของ exposure กับ outcome exposure ก็คือ lifestyle enrichment factors ต่างๆตัว outcome ก็คือ risk ของการเกิด dementia ใช่ไหมฮะโดย typical เลยของการนำเสนอผลในแง่ของ baseline characteristic ของ cohort study แบบนี้ศึกษาความสัมพันธ์ของ exposure กับ outcome cohort study เนี่ยก็คือเราแบ่งกลุ่ม subject ตาม exposure status เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเวลาเราทำตารางแสดง baseline characteristicเรามักจะใช้ตารางที่มีคอลัมน์เนี่ยเป็น exposure status ยกตัวอย่างเช่นสมมุติใช้ไอ้ lifestyle enrichment นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราสามารถแบ่งมันง่ายๆเป็นมีกับไม่มี lifestyle enrichment เนี่ยเราก็จะมีคอลัมน์มี lifestyle enrichment แล้วก็คอลัมน์ที่ไม่มี lifestyle enrichment แล้วเปรียบเทียบ2อันเนี้ยว่ามันมี characteristic ต่างกันหรือไม่นะอันนี้คือ typical นะครับแต่ paper เนี้ยสังเกตดูว่าตารางแสดง baseline characteristic ของเขาเนี่ยเขาแบ่งคอลัมน์แบ่งกลุ่มไม่ได้แบ่งตาม exposure status เขาไปแบ่งกลุ่มตาม outcome status ว่ามีหรือไม่มี dementia นะครับซึ่งเป็นลักษณะที่เราไม่ได้เจอบ่อยกรณี cohort study นะครับการที่จะแสดง baseline characteristic แล้วแบ่งกลุ่มตาม outcome status เนี่ย
จะเป็นลักษณะของ case control study เวลาทำ case control study แล้วทำตารางแสดง baseline characteristic เปรียบเทียบเนี่ยเราจะเปรียบเทียบ case กับ control มีโรคกับไม่มีโรคมี outcome กับไม่มี outcome อันนี้คือ typical ของ case control นะแต่ paper เนี้ยเขาใช้ format ของ case control เนี่ยมาเป็น format ในการนำเสนอ baseline characteristic ทั้งที่ตัว study design เนี่ยเป็น cohort study นะเหตุผลส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาทำแบบนี้เพราะว่าถ้าจะนำเสนอโดยแบ่งกลุ่ม subject ออกตาม exposure status มันแบ่งยากเพราะคำว่า lifestyle enrichment เนี่ยมันประกอบด้วยมิติต่างๆหลากหลายมิติเช่นแบ่งเป็น factor ก็ได้ตั้ง7 factor แล้วแล้วแต่ละ factor ยังมี level ต่างๆอีกเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีตารางที่แบบมีเยอะมากเลยฮะมันก็จะไม่ practical เท่าไหร่เลยเขาก็เลยนำเสนอเป็นการเปรียบเทียบคนที่มีกับไม่มี outcomeว่ามี characteristic ต่างกันอย่างไรนะครับในแง่ของ statistic ไม่ต่างกันนะครับจะนำเสนอยังไงมันก็เห็นความสัมพันธ์คร่าวๆนะครับได้แต่ว่าดูคอนเซปต์แล้วเนี่ยมันจะผิดไปจากคอนเซปต์ของ cohort study ที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับก็สรุปก็คือคำถามวิจัยของเขาก็คืออยากรู้ว่าการมี lifestyle enrichment ซึ่งวัดโดยดูจากกิจกรรม19กิจกรรมแบ่งเป็น7 concept เรียกว่า7 factor เนี่ยมันมีความสัมพันธ์หรือว่ามันมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดดิเมนเชียอย่างไรนะครับก็เป็นโคฮอร์ตสตัดดี้นะการประเมินอินเทอร์นัลวาลิดิตี้นะครับของโคฮอร์ตสตัดดี้เราก็พูดกันหลายครั้งแล้ว1ดูดีไซน์ว่าเป็นโปรสเปกทีฟหรือเรโทรสเปกทีฟนะครับโปรสเปกทีฟก็จะมีความน่าเชื่อถือมีโอกาสเกิดไบแอสน้อยกว่าเรโทรสเปกทีฟเปเปอร์นี้ก็เป็นโปรสเปกทีฟอันที่2นะครับวิธีการประเมินเอาท์คัมของเขามีความถูกต้องเชื่อถือได้หรือไม่เอาคำคือการเกิดดิเมนเชียก็ต้องไปดูว่าเขาประเมินดิเมนเชียอย่างไรนะครับเขาก็ประเมินโดยที่คนไข้หรือ subject ในงานวิจัยนี้จะมี regular visit นะถูกติดตามเป็นระยะแล้วแต่ละ visit เนี่ยก็จะมีการวัดเครื่องมือวัดที่ใช้ดูดิเมนเชียก็เป็น modified mini mental state examination ไอ้ TMSE score ของเขาเนี่ยฮะมีการวัดแล้วถ้าอะไรมันต่ำกว่า78ก็เป็นred flag ว่าอาจจะมีดิเมนเชียนะครับหรือระหว่างติดตามคนไข้มีการรีพอร์ตว่าตัวเองถูกวินิจฉัยเป็นดิเมนเชียหรือมี medical record บันทึกไว้ว่าคนไข้ถูกวินิจฉัยเป็นดิเมนเชียก็จะเป็น red flag ว่าคนไข้เกิด outcome หรือคนไข้ได้รับการสั่งยาที่ใช้รักษาดิเมนเชียแล้วก็ดู3อย่างนี้เป็นหลักนะครับดูจากการวิสิต subject แล้วก็วัด MMSE เป็น modified MMSE นะแล้วก็ดูที่คนไข้รีพอร์ตไหมว่าเป็นดิเมนเชียหรือไม่ได้เขารีพอร์ตมีการรีพอร์ตไหมว่าเป็นดิเมนเชียแล้วก็ดูที่การสั่งยาว่ามีการสั่งยาดิเมนเชียหรือไม่เพราะฉะนั้นโดยวิธีการที่เขาใช้แบบนี้ก็เชื่อว่าโอกาสที่จะประเมินเอาท์คัมผิดพลาดน่าจะน้อยนะครับประเมินผิดพลาดคือไปประเมินคนที่มีดิเมนเชียเป็นไม่มีหรือประเมินคนไม่มีเป็นมีเนี่ยน่าจะน้อยนะฮะคนที่มี MMSE score ต่ำเนี่ยคงผ่านกระบวนการเพิ่มเติมเพื่อจะให้ clinical diagnosis เพื่อเป็นดิเมนเชียหรือไม่เขาไม่ได้พูดถึงรายละเอียดไว้ในอ๋อโทษมีเหมือนกันนะเขาบอกว่าคนไข้ที่สงสัยเนี่ยก็จะผ่านกระบวนการตรวจอีกเป็นแบตเตอรี่เทสหลายอย่างเนี่ยมี Alzheimer Disease Assessment Scale Cognitive Subscale Color Trail Test Lurian Overlapping Figures อะไรต่างๆนี่ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในทางคลินิกที่ใช้วินิจฉัยดิเมนเชียนะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าอาจารย์ยินดีติดอยู่อาจจะคอมเมนต์เพิ่มเติมได้อันนี้คือการประเมิน outcome ของเขาดูแล้วก็น่าจะมีความน่าเชื่อถือดีระดับนึงดีพอสมควรนะครับแล้วก็มีการแอดจูดิเคทด้วยนะครับโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งมาดูข้อมูลทั้งหมดแล้วตัดสินเลยคนไข้มีหรือไม่มีดิเมนเชียนี่คือการประเมินเอาคำนะประเด็นต่อไปประเด็นที่3ที่เราดูคือการประเมิน exposure ของเขาว่าเชื่อได้ไหมนะครับก็คือการวัดกิจกรรมทั้งหลายที่จะบอกถึง lifestyle enrichment เนี่ยก็เขาก็ใช้ questionnaire นะครับซึ่งก็เป็น questionnaire ที่ออกแบบมามีกิจกรรม19อย่างที่ว่ามามีวิธีการวัดต่างๆก็เป็น self report ส่วนมากนะครับก็คงเป็นวิธีการมาตรฐานที่จะวัดตัวแปรกลุ่มนี้นะครับเป็นตัวแปรกลุ่มที่เป็นนามธรรมเป็นตัวแปรที่ไม่ได้มีเครื่องมือวัดชนิดที่เห็นเป็นรูปธรรมโดยตรงก็ต้องวัดโดยใช้ questionnaire แล้วก็คงมีการออกแบบมีการศึกษา validity ของเครื่องมือศึกษา reliability มาแล้วอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงใน study คิดว่าน่าจะมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการประเมินตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะมีความน่าเชื่อถือตัว exposure นะประเด็นต่อไปประเด็นที่4คือการประเมิน potential confounding factor นะครับปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะมีผลต่อการเกิดดิเมนเชียที่ไม่ใช่ exposure ที่ศึกษาในที่นี้เขาก็มีการดูข้อมูลหลายอย่างใช่ไหมครับที่เขาเอามา adjust ในสมการในโมเดลของเขา adjust เพศอายุ
socio-economic status education อะไรต่างๆมากมายมหาศาลนะครับมันก็คงเป็นการประเมินที่ดูแล้วก็น่าจะมีความน่าเชื่อถือดีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการ follow up complete มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ยาวนานเพียงพอไหมนะครับcomplete มากน้อยแค่ไหนก็จากจุดเริ่มต้นมันหมื่นกว่าๆ exclude ไปบางส่วนด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับก็เท่าที่ดูก็น่าจะ exclude ไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่น่าจะเยอะมากนะครับติดตามนานไหมก็เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่2010วิเคราะห์ปี2022ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น subject ที่อยู่ใน study ยาวนานที่สุดก็ประมาณ11ปี11ถึง12ปีแล้วก็สั้นที่สุดก็ประมาณ2014ถึง2022ก็ประมาณ7ถึง8ปีสำหรับการ develop dementia ในคนกลุ่มอายุขนาดนี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะยาวนานพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมแล้วเนี่ยเรื่องของ internal validity เนี่ยน่าจะมีโอกาสเกิด bias ไม่มากนัก under constraint ตรงที่ว่ามันเป็น cohort study นะมันไม่ใช่ RCT นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของ internal validity ว่าโอเคผลที่ได้มาเนี่ยก็น่าจะมีความน่าเชื่อถืออยู่ถ้าจะมี bias ปรับบวกบ้างก็ไม่น่าจะมากนะครับส่วนเรื่องของ external validity เอาไป generalize ไปสู่ประชากรอื่นได้มากหรือน้อยก็ตามที่ผู้วิจัยคอมเมนต์มาใน paper ของเขาเองนะผมก็เห็นด้วยนะเรื่องของตัวประชากรที่ศึกษาที่มันอาจจะไม่ได้ represent ผู้สูงอายุ in general เพราะว่าเขาเลือกมาเฉพาะคนที่สุขภาพค่อนข้างดีกับเรื่องของเชื้อชาตินะครับที่มีแต่คนผิวขาวไม่ได้มีคนเชื้อชาติอื่นและเป็น culture แบบตะวันตกแบบออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นในโซเชียลที่มี culture แบบอื่นนะเช่นของคนเอเชียมันจะได้ผลแบบเดียวกันไหมอันนี้ยังบอกไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็คือ paper นี้ไม่ทราบมีใครมีคำถามหรือ comment เพิ่มเติมไหมครับผมขออนุญาต comment อีก2ประเด็นได้ไหมครับอาจารย์เชิญเลยครับอาจจะเป็นเรื่องของ confounding factor ครับคืออันแรกเนี่ยคือจริงๆแล้วการสังเกตคือเขา adjust variable ได้ค่อนข้างเยอะมากแต่มันจะมี dimensionless ตัวนึงที่เขาที่มันไม่อยู่ในนี้ก็คือเรื่องของ feeling loss นะครับโอ้นักเสียงนักหายไปได้ยินอยู่ไหมครับอาจารย์ขาดหายฮัลโหลโอ้ฮัลโหลครับได้ยินอยู่ไหมครับตอนนี้ได้ยินแล้วเมื่อกี้มันหายไปพักอ๋อครับอาจารย์คือมันจะมี dimensionless อยู่ตัวนึงที่มันไม่อยู่ในไอadjustment variable ในเนี้ยครับมันคือเรื่องของhearing loss ครับคือในเรื่องของ dementia ครับคือถ้าเป็นเรื่องของ dementia risk ครับมันจะมีเอกสารเผยแพร่ที่น่าสนใจอยู่2อันก็คืออันนึงเป็นเกี่ยวกับไอ modifiable risk factor of dementia ที่เป็นเอกสารของ WHO ครับอันนึงจะเป็นไอการศึกษาเกี่ยวกับ risk factor ของ dementia ตาม age group ของ Lancet ปี2019ซึ่งทั้ง2อันเนี้ยฮะมันจะมีบอกอยู่ตัวนึงคือเรื่องของ hearing loss ว่าเป็นลิฟแฟกเตอร์หนึ่งที่เพิ่มลิสต์ของดิเมนเชียซึ่งเนี้ยเขาไม่ได้แอดจัดก็เลยทำให้ว่าไอ้เอกสารนี้มันเหมือนกับมันตัดคอนฟาวดิ้งแฟกเตอร์ออกไปได้เกือบเยอะละแต่ว่ายังขาดตัวนี้อยู่ก็อาจจะเป็นตัวนี้ทำให้อินเทอร์เน็ตบริตี้ของเอกสารนี้มันด้อยลงครับกับอีกอันหนึ่งอันนี้ก็อยากถามความเห็นของคุณหมอแกรมการนะครับว่าถ้าสมมติการศึกษาเนี้ยเกิดว่าอินเทอร์เน็ตบริตี้เราเชื่อถือได้แล้วสมมติว่าอยู่ในเซตติ้งที่ว่าในประเทศไทยนะครับแต่สมมุติว่ามันสามารถที่จะเอาไป generalizability ได้อ่ะครับคือหมอแกรมการพอนึกออกไหมครับว่าอยากเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาเนี้ยไปประยุกต์ใช้ที่ไหนก่อนอยากเอาไปเริ่มตรงไหนอ่ะฮัลโหลค่ะหนูคิดว่าถ้าเอาไปประยุกต์ใช้ก็อาจจะใช้ในคลินิกพวกก็ได้หลายกลุ่มนะคะแต่ว่าที่คิดว่าถ้าทำประโยชน์ก็คือคลินิกพวกที่คนไข้เดินมาพวกเช็คอัพอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็สามารถแบบว่าแอดไวซ์เขาได้เพราะว่าไอ้พวกเอลิสเมนไลฟ์สไตล์เนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับมันน่าจะต้องเหมือนกับเป็นไลฟ์สไตล์ที่คนไข้ใช้มาก่อนหน้านี้ค่ะที่จะไปส่งผลต่อในการเกิดเดมิเชียในอนาคตซึ่งเราก็ควรจะแอดไวซ์เขาตั้งแต่ตอนที่เขายังอายุไม่ได้เยอะมากค่ะในประมาณนี้ค่ะหรือว่าอาจจะใช้แบบแอดไวซ์ในคนไข้คลินิกอื่นก็ได้เช่นพวก SCVD อย่างเงี้ยก็ได้ค่ะขออนุญาตแชร์ไอเดียนะครับคือจริงๆแล้วผมคุณหมอแคมการอาจจะอยู่ใกล้กับตรงนี้มากกว่าผมนะครับคือไม่แน่ใจว่ารปช.ที่หัวกรรมการอยู่มีชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในสังกัดนะครับคือตอนผมเห็นซาดินเนี่ยผมปีนขึ้นมาถ้าสมมติซาดินนี้มันจะเอาไปgenerability ได้อะผมจะเอาไอ้กิจกรรมเนี้ยไปจัดกิจกรรมหรือไปแนะนำกิจกรรมให้ชมรมผู้สูงอายุผมคิดว่าไอเรื่องของ condition ต่างๆเนี่ยเขาน่าจะใกล้เคียงกันเพราะคนที่มาเข้าชุมชนอยู่ก็น่าจะแบบก็อ่ะก็
มีอายุใช่ไหมครับว่าเป็นโรคสูงอายุไอ้ก็โรคประจำตัวไม่น่าเยอะมากเพราะถ้าเยอะมากไม่น่าเข้าโรคกิจกรรมไหวครับก็เลยคิดว่าเออถ้าจะเอาไปใช้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่โรคสูงอายุครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ